เคสุดงงหงโดนเมินจุดโทษเจ๊กันครอปนายใหญ่ของลิเวอร์พูลนั้นออกมาแสดงความมั่นใจว่าทีมของเขานั้นควรได้รับจุดโทษในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในเกมที่เปิดบ้านเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้1-1เมื่อคืนที่ผ่านมาประเด็นมันอยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+8เมื่อเจอร์มี่โดกูนั้นยกเท้าสกัดโดนบริเวณหน้าอกของแม็กอลิสเตอร์ล้มลงในกรอบเขตโทษแล้วผู้ตัดสินในเกมนี้อย่างไมเคิลโอลิเวอร์นั้นไม่ให้จุดโทษและทางสจ๊วตแอดเวลกรรมการ VAR นั้นก็เห็นด้วยเช่นกันซึ่งหลังจบเกมครอปนั้นกล่าวกับ BBC Sport ว่าทำไมคนในห้อง VAR นั้นถึงคิดว่าจังหวะนี้มันไม่ชัดเจนเขากินอะไรเป็นอาหารกลางวันมันคือจุดโทษ 100% จังหวะแบบนี้ในทุกพื้นที่ของสนามนั้นแน่นอนว่าฟาว 100% และมันควรจะเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำทุกคนรอบตัวผมที่มี iPad ต่างก็บอกกันว่าจังหวะนี้มันจุดโทษชัดเจนแต่มันกลับไม่ชัดเจนสำหรับผู้ตัดสินในจังหวะนี้ถ้าใครบางคนจะบอกผมว่ามันไม่เป็นจุดโทษหรือฮาร์เบิร์ตเบฟจะโทรหาผมพรุ่งนี้เพื่อขอโทษแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนนั้นมันก็เปลี่ยนผลการแข่งขันไม่ได้ต้องบอกเพื่อนๆว่าเดือดจริงๆครับสำหรับเจเกนคล็อปมันเป็นจังหวะชี้เป็นชี้ตายในนาทีที่90+8ด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะครับมีความคิดเห็นกันเช่นอะไรเกี่ยวกับจังหวะนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้